มกลมเขาแน่นดีนะแน่นเนื้อแน่นแน่นดีโอเคก็อร่อยคิดว่าจะหมด3คู่มั้ยเทศบาล13ทับ1เนาะแถวนี้พระประโทนอยู่ข้างหน้านู้นนะเขตพระประโทนแล้วมั้งประมาณนั้นนะนี่เขาบอกว่าร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำบ้านยายเนินเดี๋ยวต้มยำบ้านยายเนินขายเฉพาะวันคู่โอ้โชคดีวันนี้มาโชคดีเลย6วันคู่วันเว้นวันวันที่หยุดขายวันคู่ขายเพราะวันคู่วันนี้ที่6โชคดีเลย มาได้จังหวะขายวันเว้นวันวันเว้นวันโอเคจิกะดีไหมดูเนี่ยนั่งร่มไม้เย็นๆว้าวๆแล้วมีมะเฟืองด้วยนะแม่นี่ไงต้นนี้ต้นมะเฟืองมะเฟืองต้นมะเฟืองเสียงนกสวนนิ่มยำเล็กๆนี่คือแม็กต้มยำดูก็ทำน่าทานนะแล้วก็ขนมถ้วยขนมถ้วยของเขาไม่ได้มาตั้งตรงนี้หรอเหรอว้าวๆเลยรู้ใจรู้ใจพ่อใช้ได้ลูกรักคนนี้นี่คือบรรยากาศร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านเย็นเอิญนะครับเดี๋ยวขอทานก๋วยเตี๋ยวมือกังวลแล้วน่าทานทีเดียวนะครับต้มยำต้มยำเผ็ดน้อยคนละชามคนละชามเดี๋ยวจะลองชิมดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคนี่ต้องปรุงลงตัวเจียวนำนิดหน่อยเผ็ดน้อยอร่อยเลยถ้าไม่บอกนะคงเจอเผ็ดมากเผ็ดน้อยอร่อยร้านนี้ไม่เคยมาลูกสาวก็เปิดจีเพจก็เจอเลือกมาก็โอเคนะครับแล้วก็แชร์ด้วยนะก๋วยเตี๋ยวบ้านยายเนินนครปฐมน่าจะอยู่เขตพระประโทนนะครับอร่อยมากนะครับก็อร่อยเลยนี่ก็อร่อยของหนูเผ็ดมากใช่ไหมใช่ของหนูเผ็ดมากอันนี้เผ็ดน้อยนะครับอร่อยอร่อยทีเดียวหมูขาหมูอ่ะก็มีหมูนะหมูนะหมูเปื่อยเนี่ยอ๋อก็ใส่หมูเปื่อยด้วยนุ่มนิ่มเลยใช่ไหมหมูตุ๋นหมูตุ๋นหมูตุ๋นมีเนื้อหมูตุ๋นสุดยอดคุณแม่ทานเนี่ยนุ่มนิ่มหวานแล้วนะหวานใช่ได้เลยใช่ได้โอเคขอทานก๋วยเตี๋ยวมื้อกลางวันที่นครปฐมนะพับพับโถก๋วยเตี๋ยวต้มยำบ้านยายเนินจำหน่ายเฉพาะวันเลขคู่เลขที่หยุดแม่มาวันนี้ได้จังหวะเลยวันที่6กุมภาโอเคเลยนะครับนี่คือเกาเหลาสุดยอดเกาเหลาเลยนะครับนี่กลมกล่อมใช่ไหมคะชิมอร่อยไหมรสชาติเป็นไงบ้างไม่หวานมากกลมเขาแน่นดีนะแน่นเนื้อแน่นเนื้อแน่นดีโอเคแล้วก็อร่อยคิดว่าจะหมด3คู่มั้ยหมด3คู่อันนี้หมดไปแล้วคู่นึงแล้วนะคุยเดียวพอเนี่ยเอาเหรอเป็ดพ่อลูกกินฝาหนึ่งฉันก็กินฝาหนึ่งพ่อชอบขนม
เอ้าไม่กินบุหรี่ไม่สูบแต่เสียท่าขนมต้องลดขนมลงบ้างเดี๋ยวได้ไหมเดี๋ยวอิ่มพอดีอิ่มพอดีอิ่มพอดีโอเคแล้วอย่าลืมกดไลค์เนาะกดแชร์ครับกดไลค์ด้วยนะครับต้มเนื้อต้มยำบ้านยายเนินหนึ่งสองสามข้าวปั๊บอืมโคต้าหมดหมดเจ็บปากแผลลงตัวอิ่มพอดี